ครับขอบคุณครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวิร์กช็อปในช่วงที่2นะครับก็จะว่าด้วยเรื่องของการผลิตรายวิชา MOOC นะครับMOOC Course Creation ต่อนะครับก็รายละเอียดซึ่งจะมีอีกเยอะแยะมากมายท่านวิทยากรทั้ง2ท่านนะครับก็จะได้เล่าให้ท่านอาจารย์ทุกท่านฟังนะครับว่ารายละเอียดในการสร้างทั้งหมดมีอะไรบ้างนะครับสื่อชั่วโมงกิจกรรมชั่วโมงการเรียนรู้แล้วก็ข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งอาจจะมีหลายคำถามนะครับที่ฝากเรียนท่านวิทยากรมาว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ผ่านเครือข่ายนะครับไม่ได้รับทุนสนับสนุนแต่ว่าทางสถาบันอยากจะสร้างคอร์สผลิตคอร์สตามมาตรฐานแล้วจะส่งรายวิชาเข้ามาร่วมกับ TCU จะต้องทำอย่างไรบ้างนะครับนี้อาจจะต้องฝากท่านวิทยากรทั้งสองท่านให้รายละเอียดนะครับช่วงท้ายก็ได้นะครับขอบคุณครับยกเวทีให้ท่านวิทยากรทั้งสองท่านครับเชิญครับขอบพระคุณท่านแชร์เพอร์ซันท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนิรุทธ์ สติมั่นนะครับท่านก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการ TCU ด้วยนะครับเราก็พยายามร่วมกันผลักดันให้โครงการไทยมุ้งมันเกิดทีนี้ขออนุญาตเรียนตรงๆสำหรับท่านที่มีทุนส่วนตัวแล้วอยากจะเอาวิชาของท่านไปปรากฏอยู่บนไทยมุ้งง่ายเลยครับไม่ต้องรอแม่ขายนะไม่ต้องนะครับขอให้ท่านทำแค่2ข้อครับข้อที่1พัฒนารายวิชาด้วยมาตรฐานไทยมุ้ง 100% อันที่2คือขอมายังโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยบอกว่าจะทำวิชาของท่านจะใช้เงินตัวเองนะแต่จะใช้มาตรฐานไทยมุกนะโอเคนะขอทำมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยก็จะพิจารณาว่าวิชานั้นไม่ได้มีอะไรที่สุ่มเสี่ยงต่อความมั่นคงของประเทศผิดศีลธรรมอะไรอย่างนั้นนะถ้าผ่านหนึ่งซึ่งมันไม่เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะได้อนุญาตให้ทำครับดังนั้นย้ำนะครับถ้าท่านมีทุนและพร้อมจะทำด้วยมาตรฐานเดียวกับไทยมุกนะครับมีจิตใจที่จะเผยแพร่วิชาของท่านให้เป็น Creative Commons CC BY NCSA ด้วยก็ขอมาครับนะครับสามารถทำได้ครับซึ่งเอาตรงไปตรงมาอีกเนาะถ้าท่านเอาวิชาท่านไปแขวนในไทยมุกได้ก็หมายถึงว่ามันไปอยู่บนระบบแห่งชาติถ้าไปอยู่ระบบแห่งชาติก็หมายถึงว่าคนไทยที่อยู่ที่ไหนในโลกก็เข้ามาเรียนได้ได้ประโยชน์ท่านก็ทำประโยชน์ให้กับประเทศนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าท่านสอนแล้วคนชอบท่านออนไลน์มันเป็นชื่อเสียงนะครับหลายๆประเทศเขาได้ประโยชน์จากตรงนี้ดังนั้นเชียร์เลยครับถ้าทำได้นะครับในกรณีที่ไม่มีทุนและต้องการรับทุนนะครับก็ขอให้พิจารณาองค์ประกอบว่าทีมผลิตมีไหมไม่ใช่มีอาจารย์ท่านเดียวแล้วจะทำทุกอย่างเหมือนที่อาจารย์มณีรัตน์อาจารย์ปวินยากล่าวมาตอนเช้าตอนก่อนเบรกมีใจเต็มที่เลยแต่ไม่มีทีมอันนี้หนักลำบากท่านอาจจะต้องยอมรับว่ายังไม่อยู่ในบริบทที่พร้อมจะทำวิชาในมุกนะครับมันจะเหนื่อยแล้วท่านอาจารย์อาจจะไม่สามารถนะครับก็ต้องพิจารณาครับเช่นไปร่วมกับมหาลัยอื่นนะครับไม่ได้บอกให้ลาออกไปทำมหาลัยอื่นนะครับผมหมายถึงว่าเราพิจารณานะครับไปร่วมทีมกับมหาลัยอื่นที่เขาพร้อมจะทำวิชานี้ด้วยนะครับมันเป็นภาระผูกพันทีนี้เมื่อกี้ผมเรียนค้างไว้นะครับในหน้าเว็บที่ทีมวิทยากรได้ทำไว้นะครับจะมีหน้านี่ครับหน้าชื่อว่าคลิป question mark นะครับตัวอย่างสื่อการสอนไทยมุกแบบวิดีโอคลิปเมื่อกี้บนเว็บของวิทยากรเนี่ยท่านอาจารย์มณีรัตน์ได้อธิบายไว้นะครับสื่อโฆษณาสื่อสั้นนะครับสื่อสั้นนี่จะเป็นย้ำนะครับว่าต่างกับสื่ออื่นๆหมดเลยนะครับดังนั้นตรงนี้ครับไปดูได้นะครับสองวิชาบนนี้จะเป็นวิชาที่ถ่ายบนแบ็กกราวด์สีขาวนะครับแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรมากอินเสิร์ตข้อความเข้าไปอันนี้จะเป็นตัวอย่างจากวิชาอาเซียนศึกษาซึ่งถ่ายบนแบ็คกราวด์สีเขียวแล้วก็เอาสีเขียวออกแล้วก็ใส่กราฟิกเข้าไปอันนี้จะแพงที่สุดถ้าเทียบกับ3อันนี้นะครับท่านมีเงินเท่าไหร่ท่านจะได้เตรียมไว้เวลาทำสื่อสอนนะครับสื่อสอนจะเห็นอาจารย์ท่านนี้ครับ Small Talk เนี่ยนะครับของ BRU บุรีรัมย์University ราชภัฏใช่ไหมครับอันนี้เขาถ่ายก่อนบุพเพสันนิวาสเองนะครับแต่ใส่ชุดไทยใช่ไหมครับแล้วก็ข้างหลังเป็นสีขาวครับแล้วก็อาจารย์ก็พูดไปขยับทำท่าไปแล้วก็มีตัวอักษรลอยขึ้นมาเนี่ยไม่แพงมันต้องใช้จินตนาการแต่ไม่แพงไวที่สุดใครยังไม่เคยทำมุกจะไปคุยกับทีมผลิตฉันเอาอย่างนี้แหละเปิดวิดีโอนี้ให้เขาดูหรือวิดีโอวิชา005ของผมก็ได้ใช้แบบนี้เลย
นะครับถ้าเป็น005ของผมผมก็จะกล้าเล่นยกมือแล้วตัวอักษรลอยขึ้นมาอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มีแบบอื่นที่ท่านอาจารย์มณีรัตน์ได้กล่าวไว้เยอะแยะไปหมดเลยเช่นอันนี้หมวดนี้ข้อ3อาจารย์บรรยายบวกกรีนสกรีนบวกกราฟิกผมย้ำนะครับอันนี้แพงขึ้นมาและใช้เวลาตัดต่อขึ้นมาอีกพอสมควรเลยนะครับถัดจากนั้นอันนี้ข้อ4ตัวอย่างสื่อในรูปแบบนั่งสัมภาษณ์คุยกันอันนี้ก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าท่านจะถ่ายทำมูกแล้วท่านต้องอินโวฟคนมากกว่า1คนก็เตรียมตัวรับความยุ่งยากเพิ่มมากขึ้นเป็นเรื่องปกติคนนี้ลืมบทคนนี้สะอึกคนนี้มันเคยเกิดขึ้นเสมอเลยครับและทุกครั้งที่เกิดปัญหาอย่างนั้นก็ถ่ายใหม่มันเสียเวลานั้นตรงนี้ถ้าทำหาคนที่พูดคล่องที่พร้อมจะซ้อมที่พร้อมจะร่วมมือกับเราในการถ่ายวิดีโอไทมุกถ้าอาจารย์ผู้สอนเป็นประเภทที่ไม่ให้ความร่วมมือก็เชิญท่านไม่ต้องสอนเชิญท่านช่วยเตรียมเนื้อให้แล้วหาคนอื่นมาอ่านเนื้อมาพากนะครับต่อไปครับลงสถานที่ลงสถานที่นี่ถ้าใครเรียนวิชาวิดีโอเอ็กซ์เขาจะพูดเลยว่านี่คือยากที่สุดทีมถ่ายทำบางทีนะครับเขาแนะนำเลยนะครับต้องไปสเกาสถานที่คือไปสำรวจสถานที่ล่วงหน้าคอยไปเช็คว่าปลั๊กไฟอยู่ตรงไหนแล้วในสวนเนี่ยมีปลั๊กไหมทำไมผมถึงพูดปลั๊กก็จะถ่ายวิดีโอครับก็ต้องเสียบไฟเสียบอะไรใช่ไหมครับอันนี้พูดในวิชาวิดีโอเอ็กซ์เลยนะเสียงรบกวนมีไหมไอ้วันที่สเกาครับเงียบสงัดวันจริงมีกลุ่มลูกเสือเนนนารีมาอยู่ข้างๆได้ไงไม่รู้เกิดอะไรขึ้นถ่ายไม่ได้วันจริงปักตะไคร้แล้วแต่ฝนตกถ่ายไม่ได้คนปักตะไคร้ก็ซวยด้วยนะครับหรือบางครั้งผมเจอเหตุการณ์จริงเคยไปถ่ายในโรงงาน warehouse ขนส่งการขนส่งด้านโลจิสติกตอนถ่ายไม่มีเสียงอะไรเข้ามาเลยครับตอนไปเปิดตัดต่อครับห้องข้างๆเขามีเครื่องเจียเหล็กซึ่งมีความถี่เสียงสูงที่หูคนปกติจะไม่ค่อยได้ยินแต่วิดีโอได้ยินผมหงายหลังเลยครับใช้ไม่ได้เลยครับดังนั้นตรงนี้เป็นประสบการณ์พวกเรานะครับมาเล่าให้ฟังส่วนข้อ6ครับข้อ6นี้ฝากไปดูเลยตัวอย่างสาธิตหรือสถานการณ์จำลองเช่นสายมือนี่นะครับการบริหารสมองครับผมก็ไม่ได้มีอคติอะไรกับใครทั้งนั้นแต่ผมจะเรียนทุกท่านว่ายากท่านลองดูรูปนี้เขาไปถ่ายที่จริงเอาคนจริงมาไม่ได้หน้าม้าแล้วคนจริงก็จะเป็นอย่างนี้ครับท่านแต่งตัวตามสบายท่านข้างหลังมีพัดลมเก้าอี้พลาสติกบางครั้งเนี่ยมันก็จะสะท้อนว่าคนถ่ายรีบถ่ายขาดความพิถีพิถันไปผมย้ำนะครับในไทยมุกวิดีโอคือหน้าตาของท่านวิดีโอนี้ถามว่าดีไหมดีแต่เสน่ห์เลเวลไหนผมก็ต้องบอกตรงๆว่ามันก็ดรอปลงไปเสียดายนะครับเสียดายคือไม่จำเป็นต้องเอาจริงขนาดนี้จำลองก็ได้หาห้องที่มันดูดีๆหน่อยหาพระเอกนางเอกที่พอจะคุมได้นะครับส่วนอันนี้ครับมหิดลนี่เขาทำซะโอ้โหนึกว่าจริงนะครับทำเป็นการขนส่งผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินนี่ไม่ใช่คนป่วยจริงนะครับแต่เขาแกล้งป่วยแต่เขา acting ผมว่าให้ออสการ์ได้เลยเดี๋ยวลองไปดูนะครับพวกนี้อยากจะคุยกันคือมันมีหลายแบบแล้วสุดท้ายข้อ7เนี่ยเป็นสต็อปโมชั่นเป็นภาพกระตึกกระตึกกระตึกไปเรื่อยๆน่ารักใช้เวลาทำสูงมากนะครับดังนั้นทั้งหมดเนี่ยผมจะย้ำกลับไปว่าถ้าเวลาน้อยเงินน้อยแต่เปลี่ยนไปด้วยจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์แบบนี้ครับแบ็คกราวด์สีขาวเวิร์กที่สุดแต่อย่าใส่เสื้อสีขาวจนกระทั่งมันกลมกลืนกับแบ็คกราวด์นะอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็ใช้จินตนาการครับยกมือชีโบชีเบให้มันขึ้นอย่างเงี้ยครับอาจารย์จะมีสื่อการสอนที่ดูดีทำได้ในระยะอันสั้นแล้วก็ไม่เปลืองงบประมาณอันนี้เราพูดถึงวิดีโอนะครับต้องขออนุญาตอาจารย์มณีรัตน์เรียนเสริมตรงนี้ครับทีนี้ก่อนเบรกครับท่านอาจารย์มณีรัตน์ได้กรุณาสอนไว้ถึงตรงไหนนะเอกสารนี้เอกสารนี้ไปแล้วนะครับเอกสารที่ขอเปิดวิชานะครับกลับไปที่สไลด์ของท่านอาจารย์มณีรัตน์เดี๋ยวผมจะขอเปลี่ยนเก้าอี้คืนอาจารย์มณีรัตน์เรียนเชิญครับขอบพระคุณท่านอาจารย์วรสวงนะคะในส่วนที่เมื่อสักครู่นี้ท่านอาจารย์วรสวงแนะนำยกตัวอย่าง
ประเภทของวิดีโอประเภทต่างๆนั่นคือคลิปตัวอย่างวิดีโอสื่อการสอนที่มีอยู่ในไทยมูกแต่เราเลือกที่ดีที่สุดแต่อาจจะไม่ดีที่สุดนะเฟสถัดๆมานะคะแต่เป็นวิดีโอที่ดีที่สุดที่เราเจอในการผลิตสื่อในเฟส1และเฟส2เพื่อมาเป็นตัวอย่างให้อาจารย์ดูว่ามีวิดีโอประเภทต่างๆในนี้นะคะทีนี้สิ่งที่ผ่านมาเนี่ยพอเราเจอวิดีโอที่ดีที่สุดเนี่ยในรายวิชาในระบบเราก็พบวิดีโอที่ขาดองค์ประกอบที่ทำให้ความสนใจของเนื้อหาไม่ดีนะคะหรือว่าทำให้ผู้สอนไม่สนใจที่จะเข้าเรียนในรายวิชานั้นเช่นกันนะคะทีนี้ปัญหาหลักๆที่เราพบบ่อยนะคะอันนี้ยกเป็นเคสตัวอย่างปัญหาที่เราเคยพบมันจะได้เป็นข้อพึงระวังสำหรับอาจารย์ใช้ในการเตรียมพัฒนารายวิชาของอาจารย์ในอนาคตหรือแก้ไขรายวิชาของอาจารย์ที่ทำไปแล้วในเฟส2หรือเฟส3เพื่อให้ดูสมบูรณ์ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะข้อควรระวังแรกแล้วคือก็คือข้อควรระวังทางด้านลิขสิทธิ์นะคะไม่ว่าจะเป็นภาพฟอนต์เสียงวิดีโอที่เอามานะคะตรงนี้ทุกอย่างนะคะรวมถึงซอฟต์แวร์นะคะควรพึงระวังถึงลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องนะคะอันนี้ก็คืออาจารย์ต้องไปเหมือนกับการรีวิวหรือดูเองอันไหนที่สามารถนำมาใช้งานได้นะคะเมื่อวานนี้อาจารย์วรสวนก็ได้แนะนำลิงก์ที่สามารถไปดาวน์โหลดหรือไปก๊อปปี้ภาพที่ถูกลิขสิทธิ์มาใช้งานได้นะคะในวิชา SPU 005หัวข้อ 1.4.4 ย้ำนะครับนี่คือลิสต์ที่ผมตั้งใจทำที่สุดเลยนะแล้วก็หัวข้อนี้คือไม่ต้องขอไม่ต้องอ้างอิงดัดแปลงไขต่อได้SPU 005 1.4.4 ซึ่งตรงนี้ขออนุญาตท่านอาจารย์มณีรัตน์นิดนึงในกระดานถามตอบมีพิมพ์มาครับว่าสอบถามเรื่องไลเซนส์ของโปรแกรมที่ใช้สอนผ่านไทมูกเช่น Photoshop ต้องมีค่าใช้จ่ายไลเซนส์ที่อาจารย์ผู้สอนต้องออกเองหรือไม่ต้องเอกสารแสดงเอกสารไหมผมเรียนอย่างนี้ครับไม่ต้องเอาเอกสารมาแสดงให้แม่ข่ายหรือ TCU ดูเราไม่ต้องการตรงนั้นแต่อยากให้ท่านเข้าใจไว้ว่าในการผลิตสื่อด้วยซอฟต์แวร์ถ้าท่านผลิตด้วยซอฟต์แวร์ที่เถื่อนมีโอกาสที่เจ้าของซอฟต์แวร์นั้นเขาจะสามารถทราบได้เพราะว่าเวลาทำวิดีโอมันจะมีข้อมูลบางอย่างฝังไว้กับวิดีโอด้วยเขาก็อาจจะวันดีคืนดีนะครับว่าท่านประกาศว่าท่านทำนี่ครับเขาก็ไปเคาะประตูบ้านท่านแล้วบอกว่าคลิปเนี่ยที่คุณทำเมื่อ10ปีที่แล้วบนโครงการไทมูกเผยแพร่ทั่วโลกเลยเผยแพร่ไป670ประเทศทั่วโลกท่านละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์เราจะฟ้องท่านประเทศละล้านอาจจะเกิดเหตุการณ์นั้นก็ได้นะดังนั้นที่ดีนะครับก็พยายามดูแลเรื่องซอฟต์แวร์ไว้อันนี้ผมเรียนตรงๆนะครับการฟ้องร้องเรื่องละเมิดลิขสิทธิ์เขาสามารถดูได้ด้วยว่าสิทธินั้นถูกละเมิดที่ประเทศใดแล้วถ้ามันมีหลักฐานว่ามีใครดูประเทศไหนมันก็อาจจะทำให้เรากุ้มใจได้งั้นวิธีก็คือไม่กุ้มใจอุดไว้ถ้าต้องซื้อซอฟต์แวร์ผมเรียนตรงๆนะครับถ้าใครอยู่มหาลัยเอกชนในนี้ถ้าใครอยู่มหาลัยเอกชนนะท่านจะสังกัดสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยสสอทซึ่งผมเป็นคนช่วยทำโครงการให้มหาลัยเอกชนร่วมกันซื้อซอฟต์แวร์ไอเนี้ย Adobe นะครับในราคาพิเศษถ้าเป็นมออื่นๆก็ต้องลองเจรจาดูนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับมันก็ต้องหากลยุทธ์ในการทำกันครับอันนี้ตอบคำถามท่านนี้แล้วนะครับไม่ต้องเอาเอกสารมายื่นให้ TCU หรือแม่ข่ายแต่ขอให้ท่านได้ระวังเรื่องนี้ไว้ครับขอบคุณครับในส่วนนี้เป็นส่วนของสิ่งที่พบนะคะแล้วก็สิ่งที่สกอตรวจแล้วก็รีเช็คกลับมาให้แก้นะคะปัญหาที่เจอนะคะเช่นนะคะไม่มีอ้างอิงแหล่งที่มาของเนื้อหานะคะเนื้อหามีการที่เผยแพร่เนี่ยผิดลิขสิทธิ์นะคะหรือมีการเผยเฉลยข้อสอบผิดนะคะมีข้อความที่พิมพ์ผิดการเว้นวรรคไม่ถูกต้องการตัดคำไม่ถูกต้องนะคะหรือองค์ประกอบต่างๆนะคะเราเช็คให้ตรงตามภาษานะคะตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานเลยนะคะเพราะฉะนั้นลองเทสกันได้ไหมลองเทส L I N K link สะกดเป็นไทยว่ายังไงครับก็ไก่ลอสลีงอคอควายกันลันถูกไหมครับอันนี้ถูกไหมใครว่าถูกยกมือขึ้นลอสลีงอคอควายกันลัน